สวัสดีครับผมจีฮะเจอแล้วช่อง Just Toy ครับช่องที่ชื่นชอบการเก็บสะสมฟิกเกอร์โมเดล One Piece Scale WCF ครับคลิปนี้ฮะก็จะมารีวิวโมเดลอีกแล้วครับผมจะเป็นกล่องไหนยังไงไปดูเลยครับคลิปนี้มารีวิวเจ้านี่ครับโอทามะนะถ้าจำไม่ผิดวานุโวลูม2ไฟนอลนะครับนี่ฮะสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องเราทำคลิปใหม่ๆออกมาด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องเพียงแค่กดแชร์ให้เราหรือว่าซุปเปอร์แตงให้เราก็ได้นะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปแกะรีวิวดูเลยนะฮะนี่แกะเลยครับตัวนี้เบานะฮะไม่หนักนะครับตัวนี้โอเคเรียบร้อยครับโอ้ทามะด้านในเป็นอย่างนี้นะแกะออกมาเจอแบบนี้เลยแล้วเราก็ดึงออกมาครับขอบางก่อนนะตัวนี้มี3ชิ้นเท่านั้นครับโมเดลเสาฐานนะแบบไม่ต้องประกอบอะไรมากมายแค่จับเสียบจับเสียบไปเลยโอเคครับสำหรับตัวนี้ก็จริงๆเขาทำออกมาหลายตัวแล้วนะครับมีออกมาก่อนหน้านี้แบบเยอะแล้วก็ราคาโหดด้วยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้เก็บผมแนะนำควรเก็บครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยราคาไม่แพงฮะไม่อยู่ในระดับแรงนะครับอยู่ในขั้นที่แบบว่านั่นเลยอ่ะโอเคครับลืมถุงนี้ห้ามทิ้งครับเก็บไว้นะฮะพับนะครับเก็บไว้ในกล่องนะฮะนี่เอาไปเลยเรียบร้อยฮะแล้วก็ปิดชึบนี่โอเคครับต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันที่ตัวโมเดลนะครับโมเดลโอทามะครับไม่รู้ผมจำชื่อถูกหรือเปล่านะถ้าผมอ่านชื่อผิดผมขออภัยนะก็คือเป็นแบบดังโง่อะพลังดังโง่อะประมาณนี้นะครับนี่น่ารักมากๆนะครับการลงสีหน้าตาแววตาคมกริบนะครับน่ารักนะครับแต่เป็นท่าที่แบบฉันจะเป็นนินจาหญิงอะไรอย่างนี้นะซึ่งมันออกแบบมาวางคู่กับไอชินอมุที่เป็นนินจาหญิงคนหนึ่งนะครับนี่ฮะดูรายละเอียดชุดถือว่ามีดีเทลนะเพื่อนนี่เห็นไหมมีการลงไปดูด้านหลังนะครับนี่ขนาดผ้าคลุมไอ้ผ้ามัดอ่ะยังมีลวดลายเห็นไหมดูดีเทลฮะโอ้โหตาปั๊มอยู่ตรงไหนเนี่ยเราจะหาตาปั๊มกันครับตาปั๊มน่าจะอยู่ตรงนี้ด้านหลังตัวนี้อ่อนนะครับอ่อนนะครับระวังหักนะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับนี่โอเคส่วนรองเท้าเป็นเหมือนคล้ายๆลูฟี่นี่ครับขาอ่อนนะฮะมือขยับได้ครับนิดหน่อยอ่อนนะครับแต่ว่าดึงอะไรออกไม่ได้นะเพราะว่ามันเป็นชิ้นเดียวนะครับอย่าไปดึงนะฮะนี่ฮะตัวเล็กครับเดี๋ยวลองเทียบให้ดูก็ถือว่าตัวเล็กนะครับตัวนี้อย่างที่บอกไปครับว่าเราสามารถที่จะเลือกเก็บโอทามะในราคาที่ไม่แพงได้ก็คือเซตนี้นะครับนี่ครับถ้าเซตอื่นอาจจะราคาจะแพงหน่อยนะฮะโอเคต่อไปเราก็ไปดูกันที่ตัวเสาอันนี้เขียนว่า B ครับผมซึ่งมันจะลิงก์กับตัวกล่องนะครับแล้วก็ตัวฐานเนี่ยเขาก็จะใส่แบบนี้ต่อไปเดี๋ยวเราไปประกอบกันบ้างดีกว่าการประกอบก็ง่ายนะฮะก็เพียงแค่เราเอาเสาเสียบใส่รูตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเสียบได้ไม่ลึกนะก็เอาฐานมาประกอบกันแล้วก็ใส่ให้ตรงรูนะครับเนี่ยอาจจะใส่นี่ก่อนยังได้เลยปึ๊บเรียบร้อยโอ้โหน่ารักจริงๆเลยดูฮะถ้าวางคู่กับตัวที่มันออกแบบมาน่าจะสวยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าจัดไฟแล้วจะสวยแค่ไหนครับไปครับ
โอเคครับนี่ก็คือโอทามะนะถ้าจำชื่อไม่ผิดนะนี่ครับมาดูใกล้จัดไฟแล้วนี่ครับใช้พลังดังงุนะครับผมนี่ความฝันอยากเป็นนินจาหญิงนะครับถ้าเป็นนินจาแล้วเนี่ยเดี๋ยวเอสจะพาออกเรือนะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นนะฮะมาเป็นช่วงลูฟี่ก็สัญญากันเหมือนกันว่าถ้าเป็นนินจาที่เก่งแล้วจะพาออกเรือนะฮะนี่ไปเป็นโจรสลัดด้วยกันนั่นเองครับรายละเอียดหน้าตานะครับสวยงามมากๆนะครับนี่รายละเอียดดูชัดๆไปเลยโอ้โหเป็นไงฮะนี่น่ารักมากครับอุ้ยนี่ครับชุดก็สวยนะครับดูรายละเอียดดีเทลผ้านะครับด้านหลังนะฮะนี่เห็นไหมผ้ามัดยังมีลวดลายนะดูดีๆนะครับลงสีไม่เลอะมากนะครับเป็นสไตล์ของ WCF นะครับไม่ได้ลงสีเนียนนะครับรองเท้าหมวกฟางหรือเปล่าดีนะฮะโอเคโดยรวมถือว่าสวยมากๆนะครับและที่สำคัญก็คืออย่างที่ผมบอกไปว่าตัวนี้เนี่ยมันทำออกมาหลายแบบแล้วนะครับก่อนหน้านี้ก็มีราคาตั้งแต่แรราคา normal นะครับแล้วก็มาถึงตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยราคาปกติมากๆเลยนะครับจนถึง low ด้วยซ้ำไปนะครับเพราะว่าออกมาเยอะแล้วครับใครที่ยังไม่ได้เก็บนะครับผมแนะนำให้เก็บตัวนี้แทนนะครับเพราะว่าราคามันดีมากๆนะครับนี่ฮะแล้วก็ความสวยความอะไรก็คล้ายๆกันนะครับไม่แตกต่างเลยมีเพียงแค่ชุดอาจจะเปลี่ยนนิดหน่อยนะครับแต่โดยรวมก็สวยมากๆเลยนะครับตัวนี้ก็ประมาณนี้นะครับอ๋อผมลืมไปตัวนี้เนี่ยมันออกแบบมาให้วางคู่กับตัวนินจาตัวนี้ด้วยนี่เขาจะวางคู่กันนี้อ่ะเดี๋ยวเขาปรับนี่ลืมนะครับคือชุดนี้เนี่ยมันออกแบบมาให้วางคู่กันนะครับเพราะว่าเขาอ่ะอยากจะเป็นนินจาใช่ไหมก็ต้องมาฝึกกับชิโนบุนะครับนี่ซึ่งชิโนบุร่างนี้ก็คือร่างแบบสวยงามละอารมณ์ประมาณนี้ฮะถ้าใครชอบใครอยากเก็บเซตนี้จัดไปได้เลยครับรับรองไม่ผิดหวังแถมราคาโอเคมากๆเลยนะครับก็ประมาณนี้ฮะเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการรีวิวของเรานะฮะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องจัดถอยด้วยฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ